รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสารัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะถ้าพูดถึงจีนแล้วเรื่องหนึ่งต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้มีชาติอื่นในโลกที่ถูกให้ความสำคัญเรื่องนี้มันเคยเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีสำหรับคนจีนแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องของส้วมเรื่องของความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยจีนถูกวิพากษ์วิจารณ์โจษจันจากทั่วโลกเรื่องความไม่สะอาดต่างๆนานาจนรัฐบาลยกวาระเรื่องส้วมนี่เป็นวาระแห่งชาติมีนโยบายปรับโฉมใหม่ต้องสะอาดต้องได้รับการดูแลอย่างดียิ่งพลิกหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดที่สุดก็คือหลังจากที่จีนเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใหญ่แล้วก็เมืองรองๆลงไปในชนบทยังอาจจะมีนะคะลักษณะแบบเดิมเก่าๆอยู่แต่ต้องบอกว่าถึงพ.ศ.นี้เนี่ยส่วนใหญ่ในเมืองจีนเปลี่ยนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของส้วมสะอาดถูกสุขลักษณะมากขึ้นวันนี้เราตั้งหัวเรื่องที่จะคุยกันก็คือว่าเรื่องของห้องส้วมไร้ประตูกับวัฒนธรรมความเป็นส่วนตัวของจีนเนี่ยมันเกี่ยวพันยังไงเราจะมาคุยกันคนจำนวนมากรับทราบนะคะว่าห้องส้วมในอดีตของจีนเนี่ยเป็นห้องส้วมที่ไม่มีประตูโดยเฉพาะส้วมสาธารณะก็จะเปิดโล่งแล้วก็ตั้งเรียงเป็นแถวเลยมันมีที่มาที่อยู่เบื้องหลังของความคิดแบบนี้ยังไงแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นส่วนรวมความเป็นส่วนตัวที่ทำให้คนจีนเป็นจีนอย่างทุกวันนี้ยังไงได้บ้างดร.อรสารัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์จะมาคุยกันสวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแม้วันนี้ชื่อหัวเรื่องน่าดึงดูดมากเลยนะคะ มันโยงกันยังไง ห้องส้วมไร้ประตูกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวของคนจีนโอ้ส้วมจีนนี่ไม่มีประตูนะคะบางที่อาจจะไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่รางหรือว่ามีแค่ช่องที่จะให้นั่งที่เราใช้ในการขับถ่ายใช่ใช่ค่ะก็อาจจะมีฉากกั้นที่เป็นระดับเอวเรายืนในช่องของเราเราก็จะเห็นคนข้างๆที่ยืนช่องข้างๆด้วยไม่มีประตูยังไม่เท่าไหร่หลายที่ไม่มีผนังและกำแพงทั้ง4ด้านมันมีวิธีคิดหลายแบบที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นตำนานปรัมปราก็อาจจะบอกว่าตั้งแต่ยุคราชวงศ์ยุคเก่าที่เป็นคอนเซปต์ว่าฮ่องเต้ต้องการสกัดผู้ปองร้ายก็เลยไม่ได้ให้มีประตูปิดมิดชิดเพื่อที่จะได้มองเห็นสอดส่องได้ทั่วถึงก็เป็นตำนานเนาะยังไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไรที่แน่ๆที่เข้าข่ายเชื่อถือได้มากกว่าก็คือเพราะว่าจีนประชากรเยอะแล้วก็ระบบสังคมนิยมระบบคอมมูนในอดีตเนี่ยมีผลว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของต้นทุนงบประมาณจะมาสร้างส้วมให้มิดชิดถูกสุขลักษณะและประชากรเยอะขนาดนั้นเนี่ยคงไม่พอเพราะฉะนั้นเน้นความประหยัดสะดวกการจัดการได้ง่ายก็เลยทำให้ไม่มีประตูซะเลยเรียงอย่างเสมอหน้ากันแล้วก็ประหยัดเงินมากที่สุดในการใช้ส้วมกับคนหมู่มากในคอมมูนอันเนี้ยพอเป็นไปได้แต่มันมีแนวคิดที่สะท้อนอยู่เบื้องหลังของส้วมซึ่งเป็นสาธารณะเปิดเผยไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเดียดฉันยังไงบ้างสำหรับสังคมจีนคะก็คือส้วมเนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งของความเป็นส่วนตัวแล้วก็ส้วมยังเป็นการแสดงถึงความเท่าเทียมด้วยนะตอนที่เรียนภาษาอยู่ที่ปักกิ่งอะค่ะอาจารย์เขาก็พูดถึงไอ้ที่มาเนี่ยว่าทำไมส้วมจีนถึงเป็นอย่างที่คุณโสภิตเล่ามาเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเน้นเรื่องความเท่าเทียมในยุคที่เป็นหลังจากสาธารณรัฐเนี่ยนะคะก็จะเน้นเรื่องความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นทุกคนเหมือนกันค่ะเราไม่จำเป็นต้องปิดบังแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องอายใครแต่ว่าถ้าเราย้อนขึ้นไปดูอีกเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆถ้าเป็นยุคโบราณเลยนะคะในหนังสือคัมภีร์ที่ว่าด้วยธรรมเนียมปฏิบัติของจีนในยุคโบราณเนี่ยจริงๆจีนให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมากอย่างยกตัวอย่างเช่นมันจะมีคำพูดที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเยี่ยมเยือนที่บ้านใครเนี่ยให้เรายืนอยู่ที่ด้านนอกของประตูก่อนนะคะแล้วก็เหมือนทักเข้าไปในบ้านก่อนว่าเอ๊ะมีคนอยู่ไหมเราถึงจะก้าวข้ามประตูเพื่อเข้าไปพบกับเจ้าของบ้านได้แต่ว่าพอมันเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐเนี่ยอาจจะเป็นตัวสำคัญอันนึงนะคะที่เห็นว่าความเป็นส่วนตัวของจีนเนี่ยค่อนข้างลดลงแล้วก็ถูกค่านิยมชุดใหม่ก็คือเรื่องของความเท่าเทียมหรือว่าความเป็นส่วนรวมเนี่ยเข้ามาทดแทนค่ะซึ่งเบื้องหลังเนี่ยมันก็สามารถจำแนกได้เป็น3ปัจจัยหลักๆประการที่1ก็คือทัศนคติที่มีต่อเรื่องครอบครัวและเรื่องสังคม
ด้วยความที่เป็นสังคมเกษตรกรรมด้วยนะคะหรือว่าการอยู่รวมกันเป็นอาคารบ้านเรือนแบบหมู่ค่ะคนจีนจะอยู่รวมกันเป็นชุมชนใช่ไหมคะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่เห็นได้เนี่ยถ้าในกรุงปักกิ่งเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับอาคารที่เป็นจีนโบราณนั่นก็คือเขาเรียกว่าซื่อเหอเยี่ยนใช่ไหมคะก็คือล้อมรอบออกมาเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนมีบ้านสี่ด้านที่หันหน้าเข้าหากันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ส่วนกลางบางส่วนที่ทุกคนใช้ร่วมกันหรือว่าที่โด่งดังก็ที่เป็นมรดกโลกเนี่ยก็คือผู่โหลที่อยู่ที่ฝูเจี้ยนเป็นชุมชนของคนจีนแคะโอ้ผู่โหลนี่คือใหญ่มากก็คือเป็นร้อยครอบครัวนะคะแล้วก็ล้อมออกมาเป็นหนึ่งอาคารบ้านเรือนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็สะท้อนถึงการอยู่อาศัยของคนจีนที่ชอบอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่เพื่อตอบสนองต่อสังคมเกษตรกรรมหรือว่าสังคมที่ต้องใช้แรงงานตั้งแต่ในยุคอดีตแล้วก็มีอีกอันนึงถ้าเราสังเกตคนจีนจะชอบแบบถ้าบ้านไหนอยู่กันเป็นหลายๆรุ่นนะคะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยค่ะที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงครอบครัวที่มีความสุขอีกปัจจัยนึงเนี่ยก็คือคนจีนจะเน้นเรื่องของการเป็นพวกพ้องการรวมกลุ่มเราต้องมีกลุ่มนะเราต้องมีสังกัดนะก็ทำให้คนจีนเนี่ยชอบเรื่องของการเป็นส่วนรวมปัจจัยที่3เนี่ยก็คือในมุมของการพัฒนาของสังคมและการเมืองนะคะก็จะเห็นว่าในสังคมจีนโดยเฉพาะในยุคสังคมนิยมเนี่ยก็จะเน้นสิทธิของความเป็นส่วนรวมที่มาก่อนหรือว่าเหนือหรือมากกว่าสิทธิส่วนบุคคลพูดง่ายๆคือคนจีนให้ค่ากับเรื่องของการเป็นส่วนรวมเหนือจากประโยชน์ส่วนตนซึ่งมันสะท้อนกับเรื่องส้วมแล้วก็เรื่องวิธีคิดอื่นๆในชีวิตประจำวันด้วยก็อย่างที่บอกเพราะว่าอาคารบ้านเรือนมันถูกสร้างให้แบบคนต้องอยู่รวมกันห้องส้วมก็เลยกลายเป็นเหมือนห้องส้วมของคนส่วนรวมไม่จำเป็นที่จะต้องมีประตูหรืออะไรที่สำคัญเนี่ยถ้าคนที่คุ้นเคยกับจีนนี่จะรู้อยู่อันหนึ่งก็คือสิ่งปฏิกูลที่ได้มาจากส้วมของจีนเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะคะมันไม่ใช่ของเสียนะสิ่งปฏิกูลจากคนคือปุ๋ยหมักชั้นดีสำหรับงานนำไปรดผักแล้วก็พืชพันธุ์ต้นไม้ให้เติบโตแล้วก็เจริญงอกงามซึ่งโตดีซะด้วยเพราะฉะนั้นคนจีนก็เลยไม่ได้มองเรื่องของสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเดียดฉันพอมันไม่ได้เป็นที่น่ารังเกียจก็ไม่จำเป็นต้องปกปิดแต่ยังเมืองไทยเรามีค่านิยมอันหนึ่งที่พูดบอกว่ามีลูกผู้หญิงมันมีส้วมอยู่หน้าบ้านเนี่ยอันนี้มันคนละคอนเซปต์ความคิดกันกับคนจีนถูกไหมคะเขาเปิดเผยมากเรื่องส้วมต่างกันเลยแล้วก็เรื่องส้วมเนี่ยที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นแบบนี้ในยุคก่อนเนี่ยอย่างที่บอกพออยู่รวมหมู่กันเยอะๆจะมาสร้างส้วมเดี่ยวๆบ้านใครบ้านมันนี่คงไม่ใช่ที่สตังค์ก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นเขาก็เลยเป็นส้วมสาธารณะเพราะฉะนั้นลักษณะของบ้านเรือนที่รวมกลุ่มกันมันก็จะมีบ้านอีกแบบนึงที่เรียกว่าเป็นหูท่งนะก็คือบ้านก็คือใช้อยู่อาศัยนอนแค่นั้นแหละแล้วก็อยู่ก็แบ่งซอยๆเป็นห้องเล็กๆอะไรก็ว่าไปแต่ส้วมนํามาใช้ส่วนกลางร่วมกันก็มีส้วมสาธารณะเกิดขึ้นทุกวันนี้ปักกิ่งยังมีส้วมสาธารณะอยู่นะคะในปี2023นี้นะคะปักกิ่งยังมีส้วมสาธารณะแล้วก็เป็นส้วมสาธารณะที่เราเล่ากันตอนนี้ค่ะที่ว่าไม่มีประตูหรือว่าบางที่ก็มีแค่ฉากกั้นก็ยังไม่มีประตูก็ยังหาได้อยู่ใช่ค่ะยังหาได้อยู่นะถ้าใครอยากจะสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นนะคะก็ลองไปเที่ยวปักกิ่งแล้วเข้าส้วมสาธารณะได้ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันด้วยความพัฒนาของโลกยุคปัจจุบันเนี่ยส้วมจีนที่เป็นไฮเทคเลยก็มีนะคะถ้าคุณไปห้างดังๆห้างใหญ่ๆในเซี่ยงไฮ้หรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีเพราะห้องส้วมที่เป็นระบบอัตโนมัติก็มีเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ก็มีทั้งสองแบบนะคะแล้วแต่เราอยากจะมาสัมผัสกับจีนในมุมมองแบบไหนค่ะส้วมอัตโนมัติเรียกว่าที่ฝั่งฝรั่งตะวันตกแม้กระทั่งญี่ปุ่นมีแบบไหนจีนก็มีหมดไม่ว่าจะเป็นสายฉีดก้นอัตโนมัติหรือว่าฝาส้วมที่หมุนได้เพื่อความสะอาดแล้วก็แม้กระทั่งฝาส้วมที่อุ่นร้อนเพื่อช่วยไม่ให้หนาวเย็นก้นในเวลาที่อากาศหนาวจะจัดเหล่านี้จีนมีหมดแล้วนะคะในขณะที่ก็มีเวอร์ชันที่มีแบบเป็นระบบรางแล้วก็เป็นแบบหลุมอย่างเดียวเพื่อจะให้ถ่ายทั้งหนักและเบาลงไปได้ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีน้ำราดนะก็คงจะต้องมีกลิ่นต่างๆเข้ามาอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงเรื่องของสิ่งที่สะท้อนในความเป็นสาธารณะที่คนจีนก็ไม่ได้ให้ค่ากับเรื่องว่าต้องเป็นเรื่องปิดเรื่องลับไม่ว่าจะเป็นการกินการเที่ยวการไปหาหมอหรือว่าการเดินทางมันเป็นยังไงคะคนจีนก็เหมือนคนไทยนะคะเหมือนคนทั่วโลกนะคะที่สนใจเรื่องชาวบ้านใช่ไหมคะ คนไทยเราก็จะมีคำว่าเผือกก็คือสนใจเรื่องชาวบ้านคนจีนก็มีเหมือนกันค่ะคนจีนก็มีสับแสดงทำนองนี้นะคะเขาจะใช้คำว่า
ชื่อกวานะคะชื่อกวาแปลว่ากินแตงกินแตงเนาะคนไทยกินเผือกกินแตงในขณะที่คนจีนค่านิยมเรื่องความเป็นส่วนตัวค่อนข้างต่ำก็ยังมีค่านิยมเรื่องสนใจเรื่องชาวบ้านด้วยค่ะอันนี้อยากจะเล่าถึงสิ่งที่ตัวเองสัมผัสมาละกันเพราะว่าอยู่จีนก็10กว่าปีนะคะเข้าออกจีนตลอดก็จะเห็นปรากฏการณ์นึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการนั่งรถไฟค่ะทุกวันนี้จีนมีเส้นทางรถไฟมากที่สุดในโลกนะคะ 20,000 กว่ากิโลนะคะแล้วก็หนึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นรถไฟความเร็วสูงเสียส่วนใหญ่ด้วยนะคะแต่ก่อนที่จีนจะเข้าสู่ยุคของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจีนก็ยังเป็นรถไฟที่ไปแบบช้าๆนะคะไม่ได้ไปเร็วเท่ากับรถไฟความเร็วสูงเขาจะเรียกว่าต้องเชอนะคะแต่ต้องเชอเขาเนี่ยขั้นต่ำก็120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เร็วกว่ารถไฟบ้านเราด้วยความที่อัตราการเร็วมันยังไม่ได้เป็นยุครถไฟความเร็วสูงการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกที่เมืองหนึ่งเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องข้ามคืนยกตัวอย่างปักกิ่งมาเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องนอนค้างคืนมาบนรถไฟนะคะทีนี้ตู้นอนของจีนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะ3ที่นอนนะคะหันหน้าเข้าหากัน3ที่นอนก็คือมีบนกลางล่างนะคะล่างเนี่ยเอาไว้เป็นที่นั่งนะคะคนสามารถนั่งอยู่ที่ชั้นล่างได้มีหน้าต่างอยู่ที่ส่วนข้างๆของทางเดินนะคะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าไอ้ชั้น1เนี่ยค่ะที่นอนตรงชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่คนแต่ละฝ่ายเนี่ยลงมานั่งรวมตัวกันพอคนนั่งรวมตัวกันอย่างน้อย6คนที่ว่าเนี่ยค่ะก็จะเกิดวงสนทนาเล็กๆขึ้นมาในรถไฟนะคะในแต่ละโบกี้คน6คนนี้ก็จะเริ่มทำความรู้จักกันนะคะตลอดเส้นทางของการเดินทางนะคะถึงขนาดมีการล้อเลียนกันเลยนะคะบอกว่าบางคนเนี่ยคือได้แฟนนะคะได้คู่ครองเนี่ยมาจากการเดินทางด้วยรถไฟแบบนี้เลยคุณผู้ฟังจินตนาการตามเลยนะคะคือ2ชั้นบ้านเราในอดีตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น3ชั้นแต่ก็ไม่ได้3ชั้นกว้างขวางชั้นบนสุดเนี่ยพื้นที่ความสูงก็จะแคบหน่อยบางทีก็ต้องคู่ตัวนะคะถ้าคนฝรั่งหรือคนตัวใหญ่ก็หมดสิทธิ์ที่จะขึ้นไปนั่งด้านบนได้เลยตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของความเป็นคนจีนที่ต้องพบปะผู้คนทำให้ผูกมิตรง่ายเป็นมิตรแล้วก็สามารถจะคุยกับคนแปลกหน้าเพื่อทำความรู้จักได้ในเวลาอันรวดเร็วมันไปโยงเพิ่มเติมกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นส่วนรวมยังไงอีกบ้างอะคะพอนั่งคุยกันคนจีนก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมคะพูดคุยกับผู้คนได้ง่ายนะคะแล้วก็เวลาที่คุยกันเนี่ยมักก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะอย่างเช่นทำงานที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่มีพี่น้องกี่คนพ่อแม่เป็นยังไงนะคะสิ่งที่คุยเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเลยก็จะเห็นว่าคนจีนเนี่ยไม่เขาเรียกไงมีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันกับคนแปลกหน้าได้ง่ายกว่าสิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่าเขาเป็นมิตรง่ายคือคุยง่ายอ่ะไม่ได้ปิดเนื้อปิดตัวนะแล้วก็ถามมาแล้วบางทีเราก็จะถูกถามประโยคบางอย่างที่เราก็รู้สึกชะงักชะงักเหมือนกันเช่นถามอายุถามเรื่องส่วนตัวของเราที่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะตอบอันนี้คนจีนคุณโสภีเป็นผู้หญิงต้องเจอคำถามนี้แน่นอนแต่งงานหรือยังใช่อายุเท่าไหร่แต่งงานหรือยังมีลูกแล้วหรือยัง บางทีเรารู้สึกประดักประเดิดหรือไม่ค่อยสบายใจที่จะตอบแต่คนถามไม่มีเจตนาคนจีนนะเขาไม่มีเจตนาแล้วเขาคิดว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถามกันได้ไม่ได้ถือสาอันนี้ก็คือความแตกต่างทางวัฒนธรรมอีกแบบนึงเหมือนกันแต่ก่อนเนี้ยเราก็จะแบกเป้ไปเที่ยวคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะขึ้นรถไฟแบบนี้แหละก็จะมีคนถามเราตลอดนะคะว่าทำอะไรอยู่เรียนที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะถูกคำถามอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราเข้าใจจีนว่าอ๋อเขาไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือเป็นหัวข้อบทสนทนาที่เราพูดคุยกันได้แล้วก็จะกระชับความสัมพันธ์ทำให้เรารู้สึกเป็นมิตรหรือว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อทำความรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะและไอ้ความรู้จักที่ว่านี่แหละบางทีมันก็เชื่อมโยงไปถึงอนาคตไงคะเอ๊ะเราอาจจะมีจุดที่เราเชื่อมโยงกันได้นะเป็นคอนเน็กชันกันได้หรือว่ามีความร่วมมืออะไรต่อไปในอนาคตแบบนี้ค่ะคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastนี่อันนั้นเป็นรถไฟของยุคอดีตก่อนที่จีนจะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าการเดินทางในแต่ละเมืองแต่ละจุดเนี่ยก็จะใช้รถไฟความเร็วสูงเป็นหลักนะคะที่เขาเรียกว่าเกาเทียยกตัวอย่างเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งตอนนี้ถ้านั่งเกาเทียหรือรถไฟความเร็วสูงก็ใช้เวลาแค่ประมาณ5ชั่วโมงนะคะก็คือมันไม่จำเป็นต้องค้างคืนอีกต่อไปเราก็จะเห็นค่ะว่าพฤติกรรมของจีนมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าแม้แต่ที่นั่งการดีไซน์ของรถไฟความเร็วสูงจีนก็จะไม่เหมือนรถต้งเชอในอดีตที่ต้องนั่งหันหน้าเข้าหากันแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงที่นั่งจะเหมือนเครื่องบินนะคะคุณโสภิตทุกคนจะนั่งหันหน้าไปในดิเรกชันเดียวกันก็ไม่มีการนั่งหันหน้าเข้าหากันโอกาสที่คนจะหันมาคุยกันถามไถ่สารทุกข์สุขดิบมันก็น้อยลงที่สำคัญเนี่ยตอนนี้คนทุกคนเนี่ยจะมีโลกของตัวเองที่อยู่ในมือถือใช่ไหมคะจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเอง
เพราะฉะนั้นไอ้ที่การกินแตงต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็ไม่ต้องไปกินแตงคนที่นั่งข้างๆนะคะแล้วก็ไปกินแตงกันอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราค่ะแต่การกินแตงหรือว่าเผือกบนโลกออนไลน์นี่มันร้อนแรงแล้วก็ดุเดือดมากขึ้นกว่ายุคอดีตมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเคสที่เฉิงตูใช่ไหมคะที่บอกว่าเหมือนเป็นผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งพากิ๊กไปเดินที่เฉิงตูนะคะก็ไม่ทันข้ามวันนะคะคือข่าวมันออกมาตอนเช้านะคะพอถึงตอนเย็นนะคะเจ้าหน้าที่ท่านนี้นะคะถูกพักราชการไปเรียบร้อยเลยก็เป็น Talk of the Town ทุกคนในจีนวันนั้นรู้ข่าวนี้เหมือนกันพร้อมกันหมดค่ะทันทีที่โพสต์ขึ้นสู่โลกของโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์ก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวอีกต่อไปมันกลายเป็นเรื่องสาธารณะเลยนะคะนอกเหนือจากตัวของชายผู้นี้ที่ถูกพักงานเนี่ยฝ่ายของผู้หญิงก็ถูกจับตาแล้วก็โด่งดังในชั่วข้ามคืนโดยเฉพาะบรรดาสาวๆก็ไปโฟกัสกับชุดสวยราคาแพงที่เธอสวมใส่แล้วมันก็เลยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาค่ะคุณผู้ฟังกลายเป็นว่ามีคนไปก๊อปปี้ทำเป็นชุดมือสองแล้วก็เลียนแบบแล้วก็มีการทำมีมหรือว่ามาล้อเลียนกันเกิดขึ้นตามมาอีกระลอกใหญ่ๆนะเรื่องชื่อกวาของเมืองจีนนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเวลาขยับขึ้นไปอยู่บนโลกออนไลน์ทีนี้พอกลับมาถึงตัวเรื่องของตัวค่านิยมความเป็นส่วนตัวกับส่วนรวมของคนจีนค่ะไม่เพียงแค่การเดินทางเท่านั้นยังไปสู่วงอื่นๆไม่ว่าเรื่องสาธารณสุขเรื่องการหาหมอแม้กระทั่งการกินข้าวกินปลาด้วยเป็นยังไงคะกรณีของการหาหมอนะคะอยากจะเห็นภาพอย่างนี้ค่ะคือเวลาเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะนั่งรอข้างนอกใช่ไหมคะคุณหมออยู่ในห้องเนาะและเราก็จะถูกเรียกชื่อแล้วก็เข้าไปพบคุณหมอเป็นทีละคนใช่ไหมคะทีละเคสแต่ว่ากรณีของจีนเนี่ยด้วยความที่ประชากรเยอะนะคะไม่สามารถทำแบบนี้ได้ค่ะคนบางทีก็จะไปยืนเข้าแถวต่อๆๆๆกันนะคะเพื่อพบกับคุณหมอที่นั่งอยู่นั่งประจำการอยู่คนนั้นนะคะโดยที่เราก็จะได้ยินหรือทราบอาการนะคะหรือโรคภัยไข้เจ็บของคนข้างหน้าเราเนี่ยค่ะทุกอย่างทุกประการเลยค่ะไม่มีความลับใดๆบนโรงพยาบาลจีนนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของเราโรคของเราก็จะถูกรับรู้โดยคนที่ต่อคิวข้างหลังเราเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนอันนึงที่ให้เห็นถึงความเป็นส่วนตัวของจีนที่มันค่อนข้างที่จะไม่มีอยู่ในสังคมนะคะคนก็จะไม่ได้ให้น้ำหนักกับมันมากไม่ได้ถือสามากถ้าบอกว่าบางอย่างที่เป็นเรื่องของฉันคนอื่นก็จะรู้ด้วยอันนี้ส่วนนึงมันมาจากค่านิยมของสังคมที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าอยู่รวมหมู่กันแล้วคนอยู่เยอะๆมีความเป็นพวกพ้องรวมกลุ่มเขาก็เลยลดทอนเรื่องตัวฉันของฉันคนเดียวออกไปมันมีประเด็นหนึ่งในเรื่องของการกินข้าวกินปลาค่ะคุณผู้ฟังสังเกตว่ากลุ่มของเอเชียนะจะแตกต่างจากฝั่งของตะวันตกก็คือเราจะกินข้าวด้วยกันแบบกินเป็นสำรับเมืองไทยก็ด้วยนะคะกินกับข้าวหลายอย่างแล้วมาแบ่งปันมาแบ่งกันกินกินร่วมกันกับของกลางได้เรียกว่ามีน้อยก็กินน้อยมีมากก็กินมากก็เท่าเทียมกันแต่ว่าฝั่งทางฝรั่งเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความสะอาดสุขอนามัยแล้วก็จะแยกจานไข่จานมันอันเนี้ยก็บ่งบอกถึงเรื่องของวิธีคิดแล้วก็ค่านิยมที่อยู่ข้างหลังด้วยสำหรับคนจีนเนี่ยก็เป็นเหมือนฝั่งเอเชียเหมือนฝั่งไทยก็คือจะกินข้าวร่วมกันแบ่งปันกับข้าวหลายๆอย่างแชร์กันกินกับข้าวเปล่าตัวเนี้ยมันสะท้อนเรื่องความเป็นส่วนรวมกับส่วนตัวยังไงคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าคนจีนชอบกินข้าวและเน้นที่สำคัญคือนั่งเป็นโต๊ะกลมๆนะคะฝรั่งชอบนั่งเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมถูกไหมคะคุณโสภิตค่ะโต๊ะกลมๆเนี่ยมันมีข้อดียังไงเราเห็นหน้ากันทุกคนไงคะก็เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันของคนจีนเช่นเดียวกันค่ะค่ะถ้าสังเกตอีกนะโต๊ะกลมๆของคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมี2ชั้นใช่ไหมคะก็คือมันจะมีไอ้ชั้นนึงที่เป็นวงด้านในเอาไว้หมุนอาหารซึ่งอันเนี้ยแตกต่างจากตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดตะวันตกนี่บางทีถ้านั่งเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมบางทีเขาจะยกเป็นจานๆส่งต่อกันหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะในวิธีทานข้าวแต่ถ้าของจีนเนี่ยโอเคโต๊ะกลมทุกคนเห็นหน้ากันและที่สำคัญอาหารยังสามารถวนไปหาทุกคนได้นะคะทุกวันนี้ตามภัตตาคารไอ้วนข้างในนั่นน่ะเป็นวนอัตโนมัติด้วยคุณไม่ต้องแบบเอามือไปหมุนอีกแล้วนะคะก็วนทุกคนก็จะมีทั้งความเท่าเทียมแล้วก็มีทั้งความเป็นส่วนรวมร่วมกันยังมีเรื่องของวัฒนธรรมการกินดื่มที่เจ้าภาพก็จะต้องยกดื่มเพื่อจะวนไปหาแขกทั้งโต๊ะแขกก็ยกดื่มไปหาเจ้าภาพเหล่านี้มันหลอมรวมถึงฝั่งของทางเอเชียจะมีคำพูดประโยคทักทายอย่างเช่นเมืองไทยบอกว่าถามไทยสุขภาพทักทายผู้คนไปไหนมากินข้าวแล้วหรือยังเรื่องการกินก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ของฝั่งเอเชียรวมทั้งของจีนด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะคำทักทายเขาก็จะมีลักษณะเดียวกันชื่อฟ้าละมาชื่อละมาก็คือแปลว่ากินข้าวยังนะคะเจอกันเนี่ยทักทายคำที่เดินสวนกันเนี่ยบางทีก็จะเป็นกินข้าวหรือยังหรือว่าไปไหนมาเหมือนกรณีเช่นเดียวกับฝั่งไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็มันก็สะท้อนถึง
การถามไถ่เนาะสารทุกข์สุขดิบการสนใจเรื่องของผู้สนทนาก็เป็นหัวข้อของการสนทนาแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของการรู้ข้อมูลกันและกันด้วยนะคะโอภาปราศัยในขณะที่ของฝั่งตะวันตกก็จะมีวิธีคิดกันอีกแบบหนึ่งแต่ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงเรื่องเริ่มต้นจากส้วมไร้ประตูกับแนวคิดการให้ค่าความเป็นส่วนตัวของจีนเนี่ยส่วนสำคัญคือเรื่องระบบของการเมืองการปกครองจีนต้องการใช้ระบบของความเป็นสังคมนิยมเนี่ยในการกำกับดูแลคนหมู่มากประชากรจีนมากกว่า 1,400 ล้านคนแล้วเนี่ยก็ต้องให้อยู่ในแถวอยู่ในแนวการจะแตกแถวจะวุ่นวายจะเป็นเสรีเนี่ยคงจะทำให้เขาควบคุมได้ลำบากมันรุกลงไปถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวของคนจีนที่น้อยลงกว่าในโลกของประชาธิปไตยอย่างมากจนกระทั่งทำให้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าก็ไม่ได้ให้ค่าว่าฉันต้องมีข้อมูลส่วนตัวอะไรเพราะว่าจีนเนี่ยรัฐบาลรู้ทุกเรื่องไม่มีเรื่องไรของประชาชนที่รัฐบาลไม่รู้อันนี้มันมีผลต่อกันยังไงคะอาจารย์ทุกวันนี้ต้องบอกว่าคนจีนชินนะคะชินกับการที่ข้อมูลเขาเนี่ยกลายเป็นข้อมูลสาธารณะค่ะข้อมูลส่วนบุคคลของคนจีนได้กลายเป็นข้อมูลสาธารณะและคนจีนเองก็ยอมรับในกติกานี้นะคะชินกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็รู้ว่ารัฐบาลสามารถควบคุมไอ้เรื่องข้อมูลหรือว่าฐานข้อมูลหลักเนี่ยได้เนี่ยเขาโอเคนะคะเพราะว่ารัฐบาลเอาไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของการจับโจรจับผู้ร้ายใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีเรื่องของการสแกนใบหน้าต่างๆเข้ามาเรื่องของ AI เรื่องของฐานข้อมูล Big Data ที่สถานีรถไฟเนี่ยค่ะไอ้กล้องวงจรปิดของรัฐบาลเนี่ยสามารถจับหน้าอาชญากรที่หนีคดีสามารถจับได้ในสถานีรถไฟของจีนซึ่งต้องจินตนาการก่อนนะคะว่าสถานีรถไฟของจีนนี่คือมันคลาดตั้มไปด้วยผู้คนนะคะแต่ว่าไอ้ระบบกล้องจรปิดเนี่ยยังสามารถที่จะสแกนใบหน้าเพื่อจับโจรได้อันนี้เป็นกรณีของการใช้ประโยชน์เชิงบวกแต่ว่าถ้าในแง่ด้านลบเนี่ยค่ะมันก็มีกรณีนี้ก็คือพอข้อมูลเราเนี่ยมันถูกเอาไปเก็บไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าภาคเอกชนนะคะก็จะมีการถูกเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะมีคนจีนเล่าให้ฟังว่าเขาไปซื้อบ้านใช่ไหมคนจีนจะให้ความสำคัญกับเรื่องซื้อบ้านเขาบอกเขาไปซื้อบ้านเสร็จจองบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็มีบริษัทตกแต่งภายในโทรหาเขาทันทีเขาก็เลยอ้าวงั้นข้อมูลเขาหลุดไปได้ยังไงถ้าไม่ใช่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันนั้นขายข้อมูลให้กับบริษัทตกแต่งภายในก็แปลว่าข้อมูลเขาถูกแฮกใช่ไหมคะคือมันเป็นในด้าน2กรณีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือในสังคมจีนทุกคนก็จะชินว่าข้อมูลส่วนตัวไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัวอีกต่อไปค่ะซึ่งข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นจะถูกเอาไปเก็บไว้และถูกใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานของรัฐบาลไม่เพียงแต่ใช้ในแง่ของด้านบวกคือการติดตามจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุร้ายอาชญากรรมหรือแม้กระทั่งคนที่ทำเรื่องของการช่อโกงนะโดยเฉพาะระบบของเทคโนโลยีการสแกนหรือการจดจำใบหน้ายังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลติดตามตัวผ่านดาวเทียมหรือว่าผ่านระบบของการส่งสัญญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปช่วยกำกับดูแลและไปคุมการเดินทางเข้าออกของผู้คนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยมีเพื่อนคนจีนเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยเดินทางไปที่บ้านเขาที่ซัวเถาโดยไม่ได้มีการบอกกล่าวหรือก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ในช่วงระหว่างนั้นปรากฏว่ากลับจากพักร้อนมา 2-3 วันให้หลังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเคาะประตูบ้านแล้วก็ถามข้อมูลว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเดินทางออกจากปักกิ่งใช่ไหมเขาก็แปลกใจว่ารู้ได้ยังไงเพราะเขายังไม่ได้ไปรายงานกับหน่วยเลยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาตามตัวจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่ได้ปิดแล้วก็เดินทางออกนอกพื้นที่ในยุคที่ยังมีการควบคุมเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เห็นว่าเขาถูกจับจ้องมองโดยตาที่มองไม่เห็นจากรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีกรณีของการติดตามจับกลุ่มหรือว่าการไปติดตามตรวจสอบประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงอ่อนไหวกับประเด็นทางการเมืองอย่างเช่นกลุ่มของอยู่ที่ซินเจียงหรือคนที่มีความสนใจจะพูดคุยกับประเด็นเรื่องของไต้หวันหรือฮ่องกงหรืออื่นใดซึ่งอาจารย์อรสาเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าในช่วงที่หัวข้อสนทนากรณีของไต้หวันดังๆเนี่ยเพื่อนคุยกันทางวีแชทก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกไปสอบสวนเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะนั้นทุกพฤติกรรมของเราก็อยู่ในสายตาของรัฐบาลจีนซึ่งตัวนี้เป็นความท้าทายของคนจีนยุคใหม่ยังไงสำหรับโลกของออนไลน์ที่เข้าไปจับจ้องมองแล้วก็ข้อมูลต่างๆไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไปรวมทั้งผลกระทบที่มันแรงแล้วก็เร็วมากเมื่อขึ้นไปชื่อกว่าบนโลกออนไลน์ค่ะค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนจีนเองอยากจะระมัดระวังนะอยากจะระมัดระวังไอ้ความเป็นส่วนตัวเนี่ยแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าโดยเทคโนโลยีเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเราถูกเก็บอยู่ในมือถือเราเนี่ยมันเหมือนเป็นบันทึกประวัติส่วนบุคคลย่อๆเลยนะคะแล้วทำอะไรทุกอย่างเนี่ยรัฐบาลรู้หมดเลยจริงๆทั้งรัฐบาลด้วยหรือว่าในแง่ของภาคธุรกิจด้วยนะคะภาคธุรกิจก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้
เพื่อไปใช้ประโยชน์ในเรื่องธุรกิจใช่ไหมคะเหมือนเราช้อปปิ้งอยู่ในเถาเป่าอย่างเงี้ยค่ะลองแค่ว่าเราเสิร์ชไอเทมใดไอเทมหนึ่งวันรุ่งขึ้น AI ก็จะส่งทุกอย่างมาที่เราต้องการหรือพอเราไปดูพวกคลิปวิดีโอสั้นอย่างไร TikTok หรืออะไรเงี้ยลองเราแค่ไปคลิกดูคลิปใดคลิปหนึ่งเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งใช่ไหมคะวันรุ่งขึ้น AI ก็จะส่งทุกอย่างมาให้เราเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้ว่ากรณีการติดตามตอนล็อกดาวน์เนี่ยค่ะเขาก็จะมีเฮลโค้ดเที่ยวไว้ติดตามเราแล้วก็จะรู้พฤติกรรมเราไปหมดเราหนีไม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นบังเอิญว่าเราเข้าไปอยู่ในห้างหนึ่งและไอ้ห้างนี้ดันมีคนที่มีผลโควิดเป็นลบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะถูกฟ้องขึ้นมาในมือถือเราทันทีนะคะว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าออกในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดได้ทุกอย่างตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลจีนเนี่ยสามารถอาศัยฐานข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยนะคะเข้ามาควบคุมพฤติกรรมหรือว่าการดำเนินชีวิตของเราได้มากขึ้นแต่ถ้ารัฐบาลใช้ไปในงานทางบวกนะคะโอเคมันก็เป็นเหมือนการสร้าง security หรือสร้างความมั่นคงในสังคมให้ได้มากขึ้นแต่ถ้าใช้ในด้านลบมันก็จะเหมือนการลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลของเราถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่สามารถเข้าไปควบคุมการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจได้อันนี้มันก็จะเป็นภัยคุกคามต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วยค่ะสถานการณ์แบบนี้ก็จะเป็นเหมือนกันทั้งโลกนะคะใครก็ตามที่ขึ้นไปทำธุรกรรมทางออนไลน์แม้กระทั่งพฤติกรรมการใช้จ่ายการกินอยู่ไม่หลุดรอดเร้นสายตาของเจ้าของแพลตฟอร์มได้หมดเลยเมื่อกี้อาจารย์เล่าว่าทันทีที่เรามีพฤติกรรมการไปดูข้อมูลออนไลน์วันรุ่งขึ้นจะถูกนำเสนอออฟเฟอร์เข้ามามันยังช้าอยู่เหรอคะอาจารย์ตอนนี้อย่างในเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องวันรุ่งขึ้นเลยนะคะอาจารย์ทันทีไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยอย่าง Facebook เราพูดกันบ่อยว่าเราถูก AI จับดักฟังไหมยังไม่ทันจะไปแตะโฆษณาหรือดูอะไรเลยพอทันทีที่พูดไปอีกแป๊บเดียวไม่เกินชั่วโมงก็จะมีโฆษณาในสิ่งเหล่านั้นเข้ามาของที่จีนก็เร็วขึ้นแบบนี้มั้ยคะก็เร็วค่ะก็เร็วเช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อกี้นี้คือหมายถึงว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูตลอดใช่มั้ยเอาวันนี้เราดูเสร็จเราก็จบแล้วเราก็ไปทําเรื่องอื่นใช่มั้ยคะวันรุ่งขึ้นเราก็กลับมาดูใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ใหม่เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีข้อมูลเข้ามาคือเดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีเราไม่ต้องคลิกใช่ไหมเห็นบอกว่าแค่เราคุยกันใช่ไหมคะตัวดิฉันกำลังคุยกับคุณโสภิตกำลังคุยกับคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ฟังเปิดรายการมองจีนมุมใหม่อยู่แล้วฟังอยู่แล้วเรามีพูดบวดดิ้งเกี่ยวกับอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะไม่แน่พอเราไปเปิด Facebook หรือพอเราไปเปิด Google เปิดอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีส่งไอ้คอนเทนต์พวกเนี้ยเข้ามาหาเราโดยอัตโนมัติค่ะค่ะซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้ออ่อนในเวลาเดียวกันนะคะข้อดีคือเราไม่ต้องเสาะหาก็จะมีตัวเลือกให้เราได้เลือกได้เลยแต่ด้านหนึ่งมันก็ปิดกั้นข่าวสารทำให้เราก็คือจะได้รับแต่ข้อมูลที่เรามีความสนใจหรืออยากจะได้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสไปหาข้อมูลอันอื่นๆอันนี้ก็เลยเป็นความท้าทายที่ต้องมาสร้างสมดุลดีๆเหมือนกันแต่หัวใจใหญ่ที่สุดที่เรากำลังคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ในสังคมจีนกับความเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมเนี่ยสำคัญที่สุดคือการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในมือว่าจะเกียร์ไปในทิศทางที่มันเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วมันจะเป็นผลกระทบที่มีความเสียหายหรือส่งผลต่อเจ้าของข้อมูลนั้นอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็เป็นความท้าทายที่จะต้องเผชิญกันอยู่และคงยังอีกยาวไกลเลยไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นโจทย์แห่งยุคสมัยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราทุกคนก็อยู่ในภาวะเช่นเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วไม่ว่าจะในสังคมจีนสังคมไทยหรือสังคมโลกนะคะเราก็กำลังเผชิญกับภาวะแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะคะว่าจากห้องส้วมที่ไร้ประตูเนี่ยมันบอกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังชุดความคิดแล้วก็สะท้อนไปโยงสู่วัฒนธรรมความเป็นส่วนตัวหรือค่านิยมความเชื่อเรื่องของความเป็นส่วนรวมยังไงของชาวจีนค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ดร.อรสา รัตนอมรพิรมผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์และดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice